สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเซอร์อุลิชินเคยนะครับวันนี้เราก็มาลุยกับ Dead War of Mine กันต่อนะฮะเข้าสู่วันที่โหดร้ายอีกวันหนึ่งนะฮะโอ้โหเหนื่อย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 โอเคได้ของมาเพียบกินข้าวก่อนวันนี้กินอาหารผัดทอดนะเอามากินข้าวนี่มารอกินข้าวทุกคนปลอดภัยวันนี้วันที่ไม่เลวเลยฮะสาวๆมาบอกโอเคคอยกินไปลำดับกินทีละคนกินทีละคนโอเคอันนี้มานอนเหนื่อยที่เหลือก็คงไม่มีอะไรมากเพราะว่าเราไปเก็บของมาไม่มีของที่เก็บได้นะฮะเป็นของที่เอามาใช้ซะมากกว่าไม่มีของผลิตนะฮะวันนี้ก็ทำอาหารรอช่วงเวลา10โมงว่ามีคนมาไหมเมื่อคืนก็พอได้ของมาอยู่นะผลิตได้แค่2ผลิตไว้เยอะในบ้านเรามีอะไรทำล่ะเดี๋ยวต้องหาเก็บของมาสร้างบ้านบ้างแหละเดี๋ยวพอหน้าหนาวมาไม่มีเตาผิงตายเลยฮะหนาวตายทั้งบ้านเดี๋ยวจะป่วยตายเอานะฮะถ้าไม่มีเตาผิงโอเคอาหารเสร็จเรียบร้อยดูสิว่าเตานี่ใช้วัสดุอะไรมั่งขาดแค่ไอตัวกล่องเครื่องมือนะฮะ18กล่องเราไม่มีสักกล่องเลยเนี่ยจริงแล้วถ้ามาแล้วก็สามารถซื้อได้จากพ่อค้านะฮะยังไม่มาเลยเดี๋ยวรอ10โมงครึ่งแล้วกันนะฮะโอเคดูสิว่ามีใครจะมาไหมอ๋อทำไมถนนว่างเปล่ายิ่งนี้วันนี้ก็ไม่มีใครมาอีกวันนึงนะฮะเราก็ไปตะลุยตอนค่ำคืนกันเลยดีกว่าค่ำคืนนี้สงครามยังคงดำเนินต่อไปอยู่นะฮะเราก็ไม่มีที่ไปแล้วล่ะไม่รู้จะไปไหนล่ะเราเอาสุดหล่อเราไปดีกว่าเทรนเนอร์เข้าผู้หญิงเข้ากาดมากดีกว่าแล้วผู้ชายนอนมั่งอันนี้ออกมาทั้งทุกคืนเลยเราจะไปที่เดิมนะฮะที่เดิมอาหารหมดแล้วแต่ยังมีอาวุธมีอะไรอยู่นะฮะมีอาวุธเยอะอยู่เราเตรียมแค่นี้ไปพอแล้วก็พวกด้วยไหมพวกไม่ต้องพวกไม่ต้องมาลุยกันเลยเข้ามาก่อนลงชั้นที่ดินก่อนดีกว่าเฮ้ยเก็บให้หมดเก็บให้หมดอย่าวิ่งผ่านเลยขาดเราต้องงูของที่สำคัญสำคัญทั้งหมดจริงๆแล้วผมชอบที่เก็บไปรวมในที่เดียวกันนะพอถึงเวลามาก็เอาได้เลยเพราะมีแต่ไม้ไม่เอาไม้ไม่เอาลงไปข้างล่างก่อนไม่ใช่ว่าลงไปข้างล่างแล้วไม่เจอทหารนะชิบหายเลยเอ้าเจอสิ่งขยับด้วยว่ะมันคืออะไรอ่ะหนูให้หาต้องว่าทหารอยู่ใต้ดินซวยเลยไปไม่ลิฟต์อยู่อ่ะพอเจอแค่นี้แหละไม้กับไอ้ไปได้ไหมเนี่ยอุ้ยลงมาได้ว่ะแต่จะขึ้นได้ไหมน่าจะขึ้นได้นะเอ้ารอวิ่งหาวิ่งหาวันนี้เรายึดสถานที่แห่งนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ด้วยก็อันนี้ค่อนข้างแพงอยู่หลอดไฟนะฮะเกี่ยวกับพวกเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ไอ้ยะมาเจอที่ตัดเหล็กจนได้มาเจอเหล็กให้ตัดจนได้นะฮะก็จะมีอะไรพิเศษอยู่ข้างในนี้นะเยอะอยู่ด้วยนะฮะแต่เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือเราคิดว่าไม่มีเลยไม่ได้ออกมาไปกลับทางเดิมขึ้นไปลาด้านบนต่อไปฝั่งนี้ได้ไหมฝั่งนี้ได้ไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้ไปไม่ได้ติดตรงนี้โดดข้ามไม่ได้สูงเกินไป
ผมจะมาดูตรงนี้นะว่ามันมีอะไรแน่นอนเลยปลอดภัยวันนี้ปลอดภัยเชื่อพี่พี่มาล่าหมดแล้วไม่ต้องมารู้สึกกลัวๆหรอกนี่ปลอดภัยแน่นอนนะอ๋อโอเคชั้นนี้มาก็ไม่มีอะไรมากมายนะฮะก็มีแค่นี้แหละไม้เมยอะไรพวกนี้เขามีอาวุธเยอะอยู่ตรงไหนว่าอาวุธเนี่ยอยากรู้จริงเอาแต่ของสำคัญไปแล้วกันแต่ของที่ไม่ใช้ไปแล้วกันกระเป๋าเราก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะฮะตรงนี้เราก็เข้าได้ถ้ามีพวกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเหมือนเดิมคงตายไปแล้วล่ะโดนยิงซะขนาดนั้นนะนี่เราไม่คิดว่าจะมีอะไรเลยนะผมคิดว่าคงไม่มีอะไรหรอกไปลงไปข้างล่างลงไปตรงนี้ก่อนมีอะไรให้เก็บไหมเก็บได้ทุกชั้นแป๊บเดียวจะเที่ยงคืนละเวลามันเร็วยิ่งนะนี่ไปตกเปลืองไปเดี๋ยวเอาไม้ไม้เราพอมีอยู่มาชั้นนี้เราล่าลงไปทีละชั้นชั้นนี้โอ้โหมีตู้ที่ต้องงัดนั่นไงไปไงอ่ะไปไม่ได้เหรอไปไงอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่มีลิฟต์ทำไมไม่ยอมมาผมยอมมามาได้ไหมมาได้นี่หว่าก็มาได้นี่มาได้ไหมมาไม่ได้แล้วจะทำไปทำไมมาไม่ได้แล้วทำไปทำไมไม่เข้าใจโอเคเดี๋ยวค่อยมาหาวิธีทีหลังต้องมีวิธีขึ้นไปสิถ้าไม่มีแล้วมันจะทำไว้ทำแปะอะไรเนาะของก็กระจายกันอยู่นะฮะโอเคเรามาถึงที่ที่เราหมายตาไว้ละตอนนี้มาได้แค่นี้นะไปต่อไม่ได้ละก็ไม่เห็นมีอะไรมากมายเนี่ยมันมีแค่ไม่กี่อย่างเองนะฮะในตู้นั้นมันมีอะไรเยอะแยะแน่เลยผมว่าเราจะเข้าไปในตู้นั้นได้ยังไงแล้วก็ข้างล่างต้องเยอะแน่นอนเลยโอเคได้ของที่ต้องการละแต่ไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เลยไม่มีของเหมือนที่เราคิดเลยนะฮะมานี่จะกลับละไม่มีอะไรละก็มีเลื่อยเอาเลื่อยมาอันนึงแล้วก็ปิดตะลุยข้างล่างก็ขาดอยู่แค่นั้นลิฟต์มันใช้ไม่ได้ตรงนี้ก็เดินไปไม่ได้มันสร้างไว้แต่ไม่ได้ให้เราขึ้นนะมันสร้างไว้แต่ไม่ยอมให้เราขึ้นโอเคไปดูอีกชั้นนึงอาจจะลงมาจากข้างบนก็ได้ใครจะรู้ไซต์งานก่อสร้างทำไมมันไม่ยิ่งใหญ่เหมือนที่เราคิดเลยนะมันต้องมีอะไรมากมายกว่านี้แต่นี่มันไม่เห็นมีอะไรแย่ๆเลยนี่เป็นบันไดที่ใช้ลงก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีมีขึ้นมาตรงนี้ได้ไหมประตูนี้ใช้งัดผมมีเวลางัดผมงัดให้เลยแล้วกันตีสามแล้วพี่น้องตีสี่จะต้องไปนะเวลาชั่วโมงหนึ่งแม่จะวิ่งทันงัดไว้ให้หมดข้างบนมีที่ซ่อนตัวแต่ไม่รู้ว่ามีที่มีข้าวมีของหรือเปล่านะ
ยิงเห็นแรบยิงป่าแรบขึ้นได้มีกล่องนี้กล่องหนึ่งเว้ยตรงนี้แหละตรงที่เก็บกระสุนมียานี่ว่าใช่เรามียาเรามียาอยู่นี่ว่าผมเก็บยาก่อนผมเก็บยาจะ4 ทุ่มแล้วลูกยาที่เราเก็บไปไม่ได้เมื่อครั้งก่อนนะฮะมึงไปไหนอะมานี่เลยถ้ากระสุนสัก20 นัดเนี่ยว่าได้นะโอ้โหเวลาเร็วเร็วโอเคพร้อมไปกลับไม่มีอะไรพิเศษเลยบอกตรงหมดแล้วของที่ต้องการมีต้องเอาเลื่อยมานะฮะต้องเอาเลื่อยมามาดูข้างล่างกันว่ามีเลื่อยเอาเลื่อยมาแล้วตัดมาแล้วมีอะไรบ้างอยู่ในตรงห้องเก็บของตรงนั้นนะดูง่ายไวเลยเหลือครึ่งชั่วโมงโอ้ทันสบายแบบนี้ทันสบายผ่านไปอีกวันหนึ่งนะโอ้เมื่อคืนโจรปล้นด้วยเสียกระสุนไป6 นัดแต่มันไม่ได้อะไรเราไปเลยนะฮะกินข้าวอันนี้ก็กินข้าวป่องด้วยอันนี้มาโอ้ป่วยคนหนึ่งคนนี้มีปัญหาป่วยไปคนหนึ่งวันนี้เราได้ของมาค่อนข้างเรื่องอยู่ลองมาสร้างของดูกันเดี๋ยวเคลียร์คนนอนก่อนโอเคเอาคนที่เข้าเวรกับคนที่ออกไปหาอาหารนอนก่อนนะฮะค่อยมาเคลียร์เรื่องของคนนี้ไม่ป่วยคนนี้ใช้งานได้ซ่อมบ้านสร้างเครื่องมือสร้างที่ดักที่ดักเหรอสร้างกีตาร์เศร้าซ้อยไหมไม่ผมไม่ได้เตาผิงนี่หว่าเตาผิงยังขาดอยู่โอเควันนี้ยังไม่ทำอะไรรอเตาผิงก่อนคนนี้ซิกป่วยเป็นไข้คนนี้ปลอดภัยบูนู่เราแข็งแรงนะมันยังไม่สร้างอะไรนะฮะเรายังไม่สร้างอะไรทั้งสิ้นเราสร้างที่กองน้ำก่อนเดี๋ยวน้ำหมดเดี๋ยวค่อยหาเพิ่มมาวันหลังที่กองน้ำจ๋าสร้างเดียวพอคนเก่งของเราเป็นไข้ซะแล้วแสดงว่าเมื่อคืนเนี่ยอากาศค่อนข้างหนาวนะฮะโอเคกินยาแล้วนอนโอเคได้แล้วโอเคสร้างน้ำกองน้ำไว้นะฮะกองเครื่องกองน้ำเนี่ยจะใช้ได้เฉพาะเวลาปกติเท่านั้นนะฮะพอถึงหน้าหนาวมาเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับต้องไปเอาหิมะจากหน้าบ้านมาต้มแล้วก็กองกินเอานะฮะแต่ตอนนั้นน้ำจะหาง่ายกว่าถ้ามีหน้าหนาวน้ำจะหาง่ายกว่าแต่ถ้าเป็นช่วงเราเข้ามาตอนแรกไปเจอช่วงฤดูหนาวเลยนี่ก็ค่อนข้างแย่นะเราไม่มีของจะมาทำไงมาต้มน้ำฟืนเพลินอย่างเงี้ยต้องมาใส่เตาแก้หนาวอีกนะฮะ10:30ละมีใครมาบอกโอ้โหวันนี้ไม่มีคนมาแน่วันนี้ว่างเปล่าไม่มีใครมาถ้าไม่มีใครมาเราก็ข้ามไปเลยโอเคคนป่วยอยากออกคนอื่นดีมากผมจะเอาคนนี้ไปเหมือนเดิมสงครามยังคงดำเนินการต่อไปนะฮะเรายังไปไหนไม่ได้จริงเรายังมีไปไหนไม่ได้เลยวันนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะฮะมีกระสุนเยอะอยู่แต่คงอยู่ในห้องนั่นแหละไม่ก็อยู่ในตู้ที่เรามันล็อกอยู่อันนี้ไม่ค่อยมีของละบ้านตายายมีของเยอะแต่เราต้องฆ่าคนหรือว่าผมจะฆ่าคนดีอันนี้ยังมีอาหารอยู่เหรออ๋ออาหารผักตอนนี้ยังมีอาหารอยู่เหมือนกันบ้านหลังนี้ผมจำไม่ได้แล้ว
จำไม่ได้แล้วว่าเป็นยังไงโอเคเราใครเป็นกาดเนี่ยโอเคเราไปบ้านนี้กันไม่รู้ว่าบ้านนี้มีอะไรเดี๋ยวผมคิดว่าต้องมีอะไรสักอย่างเตรียมของไว้ก่อนทำไมเรายังให้ของเหลือเยอะขนาดนั้นเนี่ยต้องไปดูกันครับบ้านนี้นี่เองเราสังหารไปแล้วนี่3หลุมใช่ไหมแต่ของเหลือเยอะอยู่โอเคโอเคมาเก็บของทีนี้ก่อนวิ่งเข้าบ้านอย่างเดียวเลยเปิดมีหางกระป๋องไม่มีแฮะขาดข้างบนไม่มีเหรออ๋อเราเคยเก็บไปแล้วนี่หว่ามาเดี๋ยวถือเวลาอยู่เข้าไปเลยไม่มีใครอยู่แล้วบ้านนี้เรายึดรู้สึกว่าใช่รู้สึกว่าตรงนี้แหละต้องใช้เลือด2อันนี่หว่าข้างบนอีกอันนึงใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดเราไม่ผลิตเรื่อยด้วยสิไม่เป็นไรเก็บฉวยของที่หยิบจับไปได้ก่อนตัวนี้นี่เป็นยานะสำคัญทีเดียวถ้าตู้นี้ตู้ยาสามัญประจำบ้านนะครับนั่นไงมีอาหารด้วยโอ้โหแจ๋วเลยได้อาหารอีก2กระป๋องโอเคบ้านนี้เรามาเคลียร์ค่าขนแท้ทั้งหมดแล้วเราจะเก็บของให้มากเท่าที่เก็บได้นะฮะแต่ข้างบนต้องใช้เลื่อยเราก็ลืมไปว่าบ้านนี้คือบ้านอะไรเนี่ยเมื่อกี้ผมจำไม่ได้ว่ามันเป็นลักษณะบ้านแบบไหนนะฮะโอ้ยังมีอาหารอีกมีเหล้าด้วยถือว่าโชคดีเนี่ยใครมาซ่อนอาหารไว้ในตู้ตรงนี้ใครกันแสดงว่าหนึ่งในพวกนี้เนี่ยเป็นแอบเอาไว้กินนะฮะเนี่ยตรงนี้ต้องใช้เลื่อยแล้วก็ที่งัดครั้งหน้าผมจะมาเอากุญแจสะเดาะมาแล้วกันเพราะว่าใช้แล้วหมดไปกับเลื่อยก็ใช้แล้วหมดไปมันเก็บของที่เก็บได้ไปก่อนนะเอาทั้งหมดแหละยังไงก็ต้องมาล่าทั้งหมดดีกาแฟเนี่ยจริงๆก็ไม่อยากเอาหรอกไปเก็บไปรวมกับที่อื่นเนี่ยพอมีช่องอื่นแล้วก็จะได้เอาออกไว้ห้องนี้ห้องที่เรามาก่อนเพื่อนเลยว่ามีตู้เย็นน่าจะไม่มีอะไรดีๆเหลือแล้วล่ะเก็บไปให้หมดช่วงนี้ไม่มีบ้านใหม่ขึ้นมาเลยนะฮะก็ค่อนข้างจะเบื่อแล้วล่ะมันมีบ้านใหม่เลยต้องรอให้สงครามจบอีกไม่รู้วันไหนสงครามจะจบเราก็รอเนี่ยรอสงครามจบมาเกือบสัปดาห์แล้วเนี่ยสงครามที่อยู่ส่วนนั้นนะไม่ได้จบทั้งหมดนะคือจบในส่วนนั้นนะส่วนที่บ้านที่เรายังไปไม่ได้นะมันไม่ยอมจบสักทีนะฮะเออว่าเซ็งกันแหละบางทีกาแฟไม่เอากาแฟผมไม่เอากาแฟเก็บนี่แหละเก็บให้มดกินมดกินกาแฟปะวะมดไอ้หกขาไม่กินแต่อีมดยังกินอีมดไหนวะเนี่ยไม่มีอะไรค้นหาตามคุณพี่อันนี้ยังของห้ามขโมยอีกไงโอ้โหเจอเครื่องไม้เครื่องมือแล้วโอ้โหน้ำตาลแทบจะได้เลยบอกตรงโอ้เอาไปเที่ยงคืนละแป๊บเดียวนี่ยังไม่ต้องการโอเคเหล้านี่ไปแลกของค่อนข้างแพงนะฮะผมยังยึดไปอยู่เพราะว่ามันแพงจริงผมจะได้คนที่แบบได้15ช่องจังเลยจำชื่อไม่ได้ว่าชื่ออะไรมีคนที่หนึ่งที่แบกได้17ช่องนะฮะแบบโคตรแข็งแรงอ่ะผมไปลงข้างล่างดีกว่าโอเคเราใช้เส้นทางนี้มารอบสังหารได้นะฮะรอบฆ่าได้นะฮะอันนี้ไม่เอาอ่ะตีหนึ่งละตอนคืนเนี่ยเราใช้เวลาในการเล่นเยอะกว่าตอนวันนะฮะพอตอนวันแล้วไม่มีอะไรถ้าไม่มีของสร้างก็อยู่อย่างนั้นก็กดข้ามคืนข้ามวันไปมันจะเป็นต้องไปคอยให้มันหมดวันนะฮะว่ามันไม่มีอะไรพิเศษโผล่มาแน่นอนโอเคข้างบนก็มีเยอะนะแต่ผมยังไว้สำรวจบนหลังแล้วกันเพราะว่ากระเป๋าเต็มอุตส่าห์เอาอาวุธมาอุตส่าห์ที่งัดมามันไม่ใช้ซะงั้น
แทบจะทิ้งไว้ตรงนี้เลยบอกจริงไม่มีอะไรในถังน้ำมันตรงนี้มีอะไรไหมแต่เขาว่ามีอ๋อนี่ไงเยอะเลยอื่นไม่เอาผมมาเล่าออกดีกว่ามั้งไม่เอา8 12โอเคที่สุดท้ายโอเคไปกลับบ้านของยังเยอะอยู่นะฮะของยังพอหาได้อยู่ตรงนี้จะถึงครึ่งทางแล้วไม่มีใครมาโจมตีเราทั้งสิ้นอาหารเราก็ได้มาเยอะคนสวยมากินอาหารก่อนหายป่วยแล้วอันนี้ดีมากไอ้ไปยืนซ้อนหลังสาวทำไมอ่ะยืนมานอนคนเข้าเวงก็มานอนคนหาอาหารก็มานอนชีวิตก็ดำเนินไปอย่างนี้แล้วฮะไม่มีอะไรพิเศษมากมายเอ้ยกดผิดไปนอนข้าวคนนี้มาดูเอ้าหากดผิดเตาผิงมาแล้วจ้าเตาผิงผมเอาไว้ตรงนี้เผาหัวตรงนี้เลยมานี่กินข้าวเรายังไม่ทำก็ได้นะฮะโอ้ยังดียังได้อันนี้อีกหนึ่งโอเคยังได้ไอที่การบ้านอีกหนึ่งโอ้โหที่กองน้ำไม่ได้แล้วโอเคกินนี่ก่อนก็ทำอาหารไว้ได้อีกมื้อหนึ่งผักผสมเนื้อแต่เนื้อเราโคตรเยอะเลย20 กว่าแล้วก็จะทำที่ดักหนูนะฮะเอาไว้กินหน่อยแต่ก็ไม่เอาละเนื้อเยอะเราไม่ทำอย่างอื่นก่อนนะฮะก็เอาไว้บูโน่ไปสร้างเตาผิงเดี๋ยวบูโน่มาสร้างเตาผิงไว้เดี๋ยวหน้าหนาวก็จะได้อุ่นไปทั้งใต้ดินนี่เลยนะฮะชั้นใต้ดินก็จะอุ่นหน่อยนี่ก็มาซ่อมแซมบ้านถ้าหน้าหนาวมาหิมะหรือลมเริ่มก็เข้ามาน้อยนะฮะเรามีที่ซ่อมบ้านมีอยู่3ส่วน1 2 3คือ3รูนี่แหละซ่อมได้นะส่วนอื่นก็ไม่มีอะไรต้องซ่อมแล้วโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรละรอให้10โมงครึ่งรอให้ว่ามีคนมาหรือเปล่าแต่วันนี้ผมจะใส่ฟืนไว้สัก 2-3 อันนะรู้สึกว่าฟืนเรามีเยอะอยู่เหลือ8อันก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวค่อยไปสับหาฟืนตามบ้านคนอีกทีนึงมีคนมาหน้าบ้านแล้วมาดูสิพ่อค้ามาวะพ่อค้ามาเนี่ยก็ไม่ได้ซื้ออาหารก็ไม่มีอะไรต้องซื้อแล้วผมไม่ค่อยต้องการอะไรเท่าไหร่นอกจากอาหารกับกระสุนเนี่ยกระสุนนี่สำคัญเลยอาหารเยอะมากโอ้ได้ผักด้วยอาหาร2น้ำ11ขอหมดปืนก็อยากได้อยู่นะกระสุน2ปืนมาดูที่นี้ว่าเรามีอะไรมาแลกกับของมั่งตมียา2แผงก็เหล้าขวดหนึ่งแล้วก็น้ำตาลก้อนหนึ่งไม่เอาอะไรปืนอะไรปืนให้ทั้งหมดเลยยังไม่พอให้ทั้งหมดก็ยังไม่พอโอเคเราไปอื่นๆไม่มีแล้วไม่มีสิ่งที่จะแลกได้แล้วต้องเก็บไว้ใช้ด้วยส่วนหนึ่งปลากระป๋องไม่เอาเฮ้ยปลากระป๋องได้แป๋งหนึ่งดีกว่าเอาปลากระป๋องมาแป๋งหนึ่งโอเคปลากระป๋องได้มาป๋องหนึ่งเอาบุหรี่ไว้ให้เด็กๆดูดีกว่าได้สี่มวนโอเคทีนี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วนะฮะเอาบุหรี่ให้เด็กดูด้วยนะฮะอย่าเครียดโอเคไม่มีต้องเอาละพอแค่นี้ขอบคุณมากใครอยากดูบุหรี่ใครอยากทำอะไรก็เอาที่สบายใจคำคืนนี้เราไปเรียนต่อเลยดีกว่า
สงครามยังไม่จบเฮ้ยมันจะสู้อะไรกันตั้งหนาเนี่ยตรงนี้มันจะสู้อะไรกันตั้งหนาเนี่ยฮะโอ้โอ้ตายเราจะทำอะไรทีนี้ฮะไม่มีอะไรต้องเก็บแล้วเรือก็ไม่ได้สั่งก็ไม่ได้สร้างอันนี้ก็อาวุธเหรออะไรอ่ะจะไปไหนดีเราวันนี้ยังมีอาหารเหลืออยู่มีอาหารเหลือเราก็ไปครับแต่ว่ามีอาหารเหลืออยู่เราก็ต้องไปอาหารก็ต้องอยู่ในตู้นั้นเราก็งัดเข้าไปไม่ได้อยู่ดีงั้นเอาไปเก็บของมาขายพอละเทเลเป็นกาดอ่ะไปที่เดิมสูว่ามีเยอะที่สุดแล้วโรงพยาบาลก็เยอะนะแต่ต้องฆ่าคนไม่อยากฆ่าใครบอกตรงฆ่าคนต้องเอาปืนไปโรงพยาบาลฆ่าสองคนทิ้งแล้วยึดของทั้งหมดโรงพยาบาลมาไม่เอาดูชั่วร้ายเกินไปกระสุนมีน้อยด้วยอ่ะไปบ้านนี้แหละไม่เอาอะไรไปเลยวันนี้เฮ้ยตอนนี้ไปหน่อยไปหาเอ้ยยังของเยอะอยู่ไปตัวป่าเลยแหละตอนแรกก็ว่าจะเอามาหาปืนนะฮะแต่คิดไปคิดมาแล้วก็ไม่ดีกว่าหาของที่มีหาได้ไปก่อนหยิบฉวยทุกอย่างที่หยิบได้เรามาหยิบฉวยทุกอย่างที่หยิบได้ไปให้หมดตรงนี้ไม่มีตรงนี้มีไหมเราจะเอาในบ้านก่อนนะฮะตรงนี้ก็ไม่มีชั้นนี้หมดจำช่วยได้นะชั้นนี้หมดแล้วชั้นนี้หมดแล้วชั้นใต้ดินชั้น1หมดแล้วชั้น2เหลือห้องลับเหลือห้องลับอย่างเดียวไม่มีเครื่องมือชั้น3ชั้น3ก็น่าจะไม่มีอะไรละชั้น3หมดชั้น3หมดในบ้านหมดแล้วในบ้านหมดแล้วเหลือกาแฟอยู่อันเดียวถ้าจำไม่ผิดกาแฟเหลือห้องนี้เป็นกาแฟกับหลอดไฟถ้าจำไม่ผิดไม่ใช่ใบยาสูบใบยาสูบนี่ก็เอาไว้ทำยาสูบนะฮะเอาไว้ให้เด็กดูดและเครียดเก็บให้หมดนะฮะอย่าให้เหลือเวลาที่เรามาเก็บบ้านไหนนี่มันก็จะมีให้ดูอยู่ว่ากี่เปอร์เซ็นต์แล้วในการเคลียร์ของในที่แห่งนี้นะฮะเราทำถึง 100% เมื่อไหร่ก็ถือว่าบรรลุแล้วว่าเขตตรงนั้นเราไม่ต้องมาอีกแล้วถึงจะว่าจะมาหาปืนหรืออะไรพวกนั้นผมไม่เก็บอะไรไปหรอกเก็บอะไรได้ก็เก็บไปไม่ได้ไปเก็บให้มันเต็มที่สุดคือมันเก็บได้4ก็ต้องเอาทั้ง4ฮะไม่ได้ดูเลยมีกระป๋องอีกป๋องนึงเฉยเลยลงบนก่อนใครมาซ่อนปลากระป๋องไว้บนหลังคาไอ้ว่าพวกมึงนี่นอนเหมือนไส้เยอะเนี่ยหรือว่าคนดูแกงคนที่ซ่อนไว้ในกองขยะเมื่อวานนี่วะก็ไม่แน่นะเคลียร์ไปให้หมดลงมาข้างล่างฝั่งนี้ก็มีตัวหนึ่งนี่ก็มีปลาป๋องอีกไม่ขาดทุนแล้วรอบนี้ทิ้งเลยดีกว่าไม่แทบไม่จำเป็นเลยโอเคค่อยมาเก็บเอาทีหลังเผื่อมีอะไรต้องการต้องเก็บเอาทีหลังอาหารยังได้2กระป๋องอยู่นะฮะก็ถือว่าโอเคนะถือว่าโชคดีอยู่อาหารเยอะในที่อย่างนี้คุ้มค่าที่จะปล้นนะฮะคุ้มค่าที่จะปล้นจริงตรงนั้นดูแล้วเมื่อวานตรงนี้ยังไม่ดูเราไปเอาขนเอาซากปืนไปขายดีกว่าค่อนข้างราคาดีอยู่เหมือนกันใบนี้เยอะป่ะใบยาสูบโอเคมาตรงนี้เลยเที่ยงคืนละจะได้นอนระยะเวลาสั้นๆยิ่งกลับเร็วยิ่งนอนสั้นนะฮะนี่มีแค่นั้นเหรอตาลไม่เอาตาลจริงมันเก็บได้เป็น10ก้อนนะฮะต่อช่องนะโอเคพอแล้ว
พอแล้วพอแล้วโอ้นี่ไม่แจ๋ววะทำไมได้แค่2อันวะตอนนี้4เลยตอนนี้4อันเออนั่นแหละโอเคครบไม้ออกเลยอันหนึ่งเอาอันนี้เพิ่มโอเค4เอ้ยอันนี้ปืนได้แค่1ป้าไปแล้วป้าไปแล้วได้ไงขาดทุนสิครับเอ้าปืนไปไหนอะจะต้องเอาปืนทิ้งแล้วมั้งปืนนี้มันได้แค่อันเดียวนะฮะมันไม่คุ้มฮะมันไม่คุ้มมันต้องได้4อันให้มันเต็มช่องไม่ใช่ว่าขนไปอันเดียวไงบางทีจะได้ขนอื่นด้วยก็ไม่ดีอันนี้ยังขาดอยู่1นะฮะทุกอย่างก็อาหารก็รับได้ยังโอเคกลับบ้านกันย่างเข้ามาวันที่20แล้วนะฮะก็ถือว่าใกล้ๆกับกลางเรียกว่าอะไรกลางสงครามแล้วนะฮะถึงขอบปลายสงครามแล้วนะฮะโอเคทุกคนปลอดภัยดีเอาละฮะถือว่านั่นดีกว่าเอาไว้ค่อยมาลุยกันต่อดีกว่านะฮะสำหรับพาร์ทนี้ก็กินเวลามาค่อนข้างนานแล้วแหละเล่นมันไปหน่อยนะฮะแล้วค่อยมาต่อกันในพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับพาร์ทนี้นะฮะก็ขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับทุกการรับชมนะฮะขอบคุณอย่างสุดซึ้งเลยนะฮะสำหรับทุกการติดตามนะฮะใครยังไม่ซับไม่ไลค์ถูกใจก็ซับไลค์ติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะเล่นดีไม่ดียังไงแคทเกมดีไม่ดียังไงควรที่จะเพิ่มเติมส่วนไหนก็คอมเมนต์แนะนำได้นะฮะไม่ว่ากันฮะสุดท้ายนี้นะฮะผมก็ขอกล่าวคำว่าขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ